เมื่อเวลา 18:30 นาทีวันที่5มีนาคมบมจ.เทราไบต์พลัสหรือเทราผนึกบริษัท SS Pro Management จำกัด APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมกับบริษัทหลักทรัพย์ Beyond จำกัดมหาชนเดินสายรถโชว์พบนักลงทุนชาวจังหวัดขอนแก่นก่อนเสนอขายหุ้น IPO จำนวน90ล้านหุ้นคาดเข้าระดมทุนตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายในไตรมาสที่ 2/2567ด้านนายบุญชัยตั้งวัฒนาพรชัยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารระบุว่าเงินจากการระดมทุนจะนำไปขยายธุรกิจผลักดันการเติบโตอย่างมีศักยภาพมั่นใจกระแสตอบรับดีเยี่ยมเหตุพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่งผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องพร้อมโชว์จุดเด่นเป็นผู้ให้บริการไอทีครบวงจรอยู่ในธุรกิจเมกะเทรนด์มีรายได้ประจำสม่ำเสมอและยังจ่ายเงินปันผลตามนโยบายอย่างสม่ำเสมออีกด้วยเราอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นทางด้าน IT เทคโนโลยีนะครับก็เป็นการให้บริการในส่วนที่เรื่องของ Cloud Service นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีแนวโน้มการใช้งานที่เติบโตอย่างมากนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายฮาร์ดแวร์โซลูชันนะครับในส่วนที่เป็นตัว Server Storage Network แล้วก็เรื่องของตัว Cyber Security นะครับแล้วส่วนที่3เราทำเรื่องของตัว Application Logistics นะครับที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนระบบขนส่งนะครับแต่ปัจจุบันด้วย AI นะครับแล้วก็สุดท้ายคือทำเรื่องของตัว Data Analyticsนะครับก็ทำพวก AIML เป็นต้นนะครับซึ่งโดยรายได้หลักของเราแล้วเนี่ยจะมาจากกลุ่มแรกก็คือของการขายคลาวด์นะครับซึ่งลักษณะรายได้จะเป็นแบบ recurring นะครับคือเป็นรายได้ที่แบบประจำสม่ำเสมอนะครับเราเปิดปีมาเนี่ยนะครับเรามีรายได้ที่วิ่งจนถึงสิ้นปีแล้วนะครับที่ cover ค่าใช้จ่ายที่เป็นเรื่องของบุคลากรของเราไปแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีเรื่องของกำไรขั้นต้นที่ดีด้วยนะครับเราก็เติบโตจากตรงนี้ค่อนข้างสูงนะครับก็หวังว่านักลงทุนทุกท่านนะครับจะให้ความสนใจแล้วก็ฝากคุณน้องใหม่ด้วยนะครับวันนี้ APM นะครับในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเทราไบต์พลัสจำกัดมหาชนนะครับซึ่งจะใช้ตัวย่อว่าเทรานะครับ TERA นะครับในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAIนะครับทาง APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลนะครับแบบในการเสนอขายหุ้นต่อสำนักงานก.ล.ต.นะครับรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็ได้รับอนุญาตนะครับหรืออนุมัติจากสำนักงานก.ล.ต.ในการเสนอขายหุ้นนะครับรวมถึงการอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ MAI ในการที่จะรับหุ้นของเทราเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่านะครับหุ้นเทราจะเสนอขายให้กับประชาชนนะครับรวมถึงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายในเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับความไม่ธรรมดาของเทราก็คือว่านอกจากการให้บริการอย่างครบวงจรแล้วเนี่ยจากการที่เขาพัฒนาธุรกิจของเขานะคะจากการขายโปรเจกต์เนี่ยมาเป็นการให้บริการอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เขามีรายได้ที่เป็น recurring อย่างที่ทางผู้บริหารกล่าวถึงเมื่อสักครู่นะคะเขาสามารถจะสร้างรายได้ที่เป็นรายได้ประจำอย่างชัดเจนตลอดทั้งปีนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มี downside risk แล้วนะคะเพราะฉะนั้น upside คืออะไร upside คือการที่เขาหาลูกค้าใหม่ๆได้หาโปรเจกต์ใหม่ๆได้และนอกจากนั้นเนี่ยจากการที่เขามีความระมัดระวังสูงนะคะเขาไม่ก่อหนี้นะคะก็ทำให้ต้นทุนทางการเงินของเขาเนี่ยก็ไม่มีอีกนะคะเพราะตรงนี้เองเนี่ยจึงทำให้เขาสามารถจะเติบโตขึ้นได้นะคะแล้วก็เป็น choice ที่ดีสำหรับ investor ได้นะคะ